สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจ่มออนแอร์นะคะรายการที่จะเป็นยาสามัญประจำบ้านแก้อาการเดือดเนื้อร้อนใจให้กับท่านผู้ชมนะคะรวมถึงนำเรื่องราวสาระดีๆที่เป็นประโยชน์มาให้ท่านผู้ชมสดที่นี่ทางช่องคมชัดลึกทีวีระวังภัยนะคะวันนี้อยู่กับดิฉันนยาอีกหนึ่งวันค่ะวันนี้เราจะไปเริ่มต้นนะคะด้วยเรื่องของความเดือดร้อนที่ดูเหมือนว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆหรือเปล่าสำหรับคนกรุงนะคะคนที่อยู่ในพื้นที่กรุงเทพมหานครชีวิตไลฟ์สไตล์ของคนกรุงแน่นอนว่าออกจากบ้านมานะคะก็ไปที่ร้านค้าไปที่ห้างสรรพสินค้าก็จะมีชีวิตส่วนใหญ่อยู่ที่นั่นนะคะปรากฏว่าในระยะหลังค่ะท่านผู้ชมเป็นคนหนึ่งที่ชอบเดินห้างก็จะพบว่าราคาของที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าหรือว่าตามบริษัทเอกชนต่างๆเขาก็จะมีการเพิ่มราคาขึ้นบางรายนะฮะไปทดลองนะคะดิฉันเองก็เคยเหมือนกันไปดูหนังในที่แห่งหนึ่งนะคะในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งปรากฏว่าค่าจอดรถแพงกว่าค่าดูหนังอีกนะคะเกือบ200-300 บาทอันนี้เฉพาะค่าจอดรถประมาณสัก6 ชั่วโมงเพราะเขาคิดชั่วโมงละ40 บาทแล้วก็เดี๋ยวนี้มีการปัดเฟดขึ้นไปนะคะไม่ถึงชั่วโมงก็นับเป็นชั่วโมงนะคะทำให้มีการร้องเรียนเข้ามานะคะทางสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคนะคะในสังกัดของสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะโดยทำให้ทางหน่วยงานอย่างสคบเองนะคะต้องมีการเชิญผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้าแล้วก็ศูนย์การค้านะคะมาพบมาหารือกันว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นนะคะทำไมค่าที่จอดรถแพงเกินจริงมากๆเลยนะคะแล้วก็มาดูกันว่าจะลดราคาได้มากน้อยแค่ไหนโดยทางคุณจีรชัยมูลทองโรยเลขาธิการสคบเองท่านก็บอกว่าไปคุยประชุมร่วมกับผู้ประกอบการห้างสรรพสินค้านะคะทั้งศูนย์การค้ากลางแจ้งกว่า30 แห่งไม่ว่าจะเป็นห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลนะคะสยามสแควร์พันทิพย์พาซ่าแล้วก็คลองถมนะคะเพื่อหารือถึงแนวทางการควบคุมอัตราค่าจอดรถในห้างสรรพสินค้าที่เขาบอกว่าพบว่าหลายห้างนะคะมีราคาที่แพงเกินจริงโดยเฉพาะการจอดรถเกินเวลาเพียงไม่กี่นาทีแต่ก็กลับต้องจ่ายค่าบริการแบบเหมาจ่ายเป็นชั่วโมงด้วยค่ะซึ่งจากการหารือทุกฝ่ายก็เห็นตรงกันว่ายินดีจะให้ผู้ใช้บริการหรือว่าลูกค้านะคะสามารถมาจอดรถเกินเวลาที่กำหนดได้15 นาทีโดยจะไม่คิดค่าบริการเพิ่มแล้วก็หลังจากนี้ผู้ประกอบการก็จะกลับไปประชาสัมพันธ์ให้ลูกค้าทราบต่อไปนะคะโดยทางเลขาสคบเองคุณจิรชัยก็บอกว่าในส่วนของอัตราบริการค่าบริการที่จอดรถในสนามบินนั้นเบื้องต้นสคบก็ได้ทำหนังสือเชิญท่าอากาศยานไทยหรือว่าทางทอทนะคะรวมทั้งกรมการบินพลเรือนหรือว่าบพแต่ว่าก็ยังไม่ได้คุยถึงแนวทางที่ชัดเจนเท่าไหร่นักนะคะเพราะว่าเรื่องนี้จะต้องรีบแก้ไขเนื่องจากมีคนร้องเรียนมาอย่างสคบมากมายเหลือเกินแล้วก็ตอนนี้กลายเป็นปัญหาหนึ่งนะคะในภาวะที่ค่าครองชีพแพงขึ้นด้วยนะคะออกจากบ้านแวบหนึ่งก็เสียเงินแล้วยังไม่นับเรื่องของค่าทางด่วนค่าน้ำมันค่าครองชีพต่างๆไปจอดรถนะคะก็ต้องเสียเงินเป็นจำนวนมากอีกนะคะก็เป็นเรื่องที่ลำบากกับคนกรุงเทพแล้วก็จริงๆแล้วประชาชนทั่วไปด้วยนะคะอย่างเราๆนะคะทีมข่าวของเราค่ะได้ลงไปตรวจสอบพื้นที่ในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะโดยคุณนิติรัตน์บัวจันทร์ก็เลยลองทดลองเข้าไปจอดรถในห้างสรรพสินค้าไปดูกันว่าค่าใช้บริการนะคะในการจอดรถเป็นอย่างไรนะคะไปติดตามรายงานนี้ค่ะอัตราค่าจอดรถในห้างสรรพสินค้าหรือที่จอดรถของเอกชนมีอัตราค่าบริการแตกต่างกันออกไปแต่ส่วนมากแล้วจะปัดเศษของนาทีที่เกินมานับเป็น1 ชั่วโมงซึ่งมีผู้ใช้บริการจำนวนมากร้องเรียนมายังสำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคว่าไม่เป็นธรรมกับผู้ใช้บริการทีมข่าวระวังภัยสอบถามผู้บริหารอาคารศูนย์การค้าและสำนักงานให้เช่ารายหนึ่งในกรุงเทพมหานครให้ข้อมูลว่าการบริหารจัดการที่จอดรถจะใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการคำนวณค่าจอดรถเมื่อมีรถเข้ามาระบบกล้องจะบันทึกภาพข้อมูลทะเบียนรถสีและเวลาเข้าเป็นรหัสบาร์โค้ดและพิมพ์ให้กับผู้ใช้บริการไว้เป็นหลักฐานเมื่อถึงเวลาออกเพียงแค่สแกนบาร์โค้ดบนบัตรจอดรถระบบจะคำนวณค่าจอดรถได้อัตโนมัติและปัดเศษนาทีตั้งแต่นาทีที่1เป็น1ชั่วโมงเช่นลูกค้าใช้บริการที่จอดรถเป็นเวลา1ชั่วโมง1นาทีระบบจะคำนวณค่าจอดรถเป็น2ชั่วโมงโดยอัตโนมัติ
และไม่สามารถต่อรองกับพนักงานเก็บบัตรจอดรถได้เพราะทุกอย่างคำนวณด้วยระบบคอมพิวเตอร์หากค่าบริการที่จอดรถชั่วโมงละ50บาทเท่ากับผู้ใช้บริการต้องจ่ายเงิน100บาททีมข่าวรวงภัยลงพื้นที่สำรวจการให้บริการที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครเมื่อขับรถเข้าไปภายในต้องหยุดรับบัตรจอดรถสำหรับที่นี่เป็นบัตรอิเล็กทรอนิกส์การ์ดบันทึกข้อมูลทะเบียนรถและเวลาเข้าจอดให้กับลูกค้าถ้าหากลูกค้าไม่สังเกตนาฬิกาที่ติดอยู่หน้าจุดรับบัตรจอดรถจะไม่ทราบเวลาเข้าที่ตรงกับระบบของผู้ให้บริการเพราะบนบัตรจะไม่มีข้อมูลเวลาแสดงนี่เป็นบัตรจอดรถที่เราได้รับเข้ามานะคะรายละเอียดในนี้บอกเพียงว่า30นาทีแรกเนี่ยจอดฟรีส่วนชั่วโมงต่อไปคิดค่าบริการชั่วโมงละ20บาทเศษของชั่วโมงก็จะคิดเป็น1ชั่วโมงเลยนะคะตามรายละเอียดในนี้ส่วนถ้าเกิดว่าใช้บริการในห้างที่มีใบเสร็จมูลค่า300บาทขึ้นไปสามารถนำบัตรอันนี้นะคะไปสแตมป์ได้ไปประทับตาได้เพื่อขอรับส่วนลดถ้าเกิดว่ามีการประทับตาแล้วนะคะก็จะได้รับส่วนลดเป็นจอดฟรี4ชั่วโมงแรกชั่วโมงต่อไปก็คิด20บาทเหมือนกันเดี๋ยวเราจะมาลองทดสอบกันดูนะคะว่าหลังจาก30นาทีไปแล้วเศษของนาทีนั้นเขาจะคิดค่าบริการเราเท่าไหร่ค่ะเราใช้เวลาในห้างสรรพสินค้าเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นเวลา37นาทีด้วยกันค่ะแล้วก็จ่ายค่าบริการในการจอดรถ20บาทตามเงื่อนไขที่ระบุเอาไว้หลังบัตรจอดรถที่เรารับมาตอนแรกนะคะว่า30นาทีแรกจอดฟรีหลังจากนั้นคิดค่าบริการชั่วโมงละ20บาทเศษของนาทีก็จะคิดเป็น1ชั่วโมงแต่เกิดคำถามขึ้นแน่นอนกับในฐานะคนที่เป็นผู้บริโภคนะคะจอดรถเกินมาเพียงแค่7นาทีแต่ทำไมต้องจ่ายค่าบริการเต็มชั่วโมงนี่เป็นเพียงการสำรวจที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าเพียงหนึ่งแห่งเท่านั้นยังมีผู้ให้บริการที่จอดรถอีกหลายรายที่อาจมีมาตรฐานการให้บริการแตกต่างกันออกไปซึ่งบางแห่งอาจอยู่ในระหว่างการปรับระบบการคำนวณค่าจอดรถใหม่ไม่ให้เอาเปรียบผู้บริโภคมากเกินไปตามที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภคและกรมการค้าภายในได้เชิญห้างสรรพสินค้ามาหารือร่วมกันและได้ข้อตกลงร่วมกันว่าจะให้เก็บค่าจอดรถได้จาก1ชั่วโมง15นาทีแรกของการจอดรถหากผู้ให้บริการรายใดไม่ปฏิบัติตามมีโทษทั้งจำทั้งปรับแต่ในข้อตกลงของสคบไม่รวมถึงผู้ให้บริการที่ไม่แจ้งลูกค้าว่าที่จอดรถเต็มปล่อยให้ลูกค้าขับรถหาที่จอดและคิดค่าบริการลูกค้าเต็มจำนวนโดยไม่ได้รับการบริการนี่อาจเป็นช่องโหว่ที่ทำให้ผู้บริโภคยังคงโดนเอาเปรียบต่อไปสิทธิกรประกำนนท์ถ่ายภาพนิติรัตน์บัวจันทร์ทีมข่าวรวงภัยรายงานค่ะอย่างที่บอกนะคะนี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของการสำรวจที่จอดรถในห้างสรรพสินค้าบางแห่งเท่านั้นแต่ว่ายังมีห้างสรรพสินค้าหรือว่าที่จอดรถเอกชนหลายแห่งนะคะที่มีการเก็บเงินที่มีการแพงเกินจริงนะคะทั้งที่ณขณะนี้ทางสคบเองได้มีการประกาศออกมาว่าไม่ควรแล้วก็ห้ามที่จะเก็บค่าจอดรถแพงเกินจริงนะคะแล้วก็ถ้าท่านผู้ชมเองนะคะพบว่ามีการจอดรถมีการเก็บค่าจอดรถนะคะที่แพงเกินเหตุเกินไปนะคะทั้งหลังจาก1ชั่วโมงไปแล้วหรือว่า15นาทีแรกเข้าไปจอดเนี่ยก็เก็บเงินแล้วส่งข้อมูลมาที่สคบหรือว่าแจ้งมาที่สถานีข่าวนะคะคมชัดลึกทีวีทางระวังภัยเราก็ได้นะคะวันนี้ไปดูกันต่อนะคะลุงแจ่มของเรายังอยู่กันที่กัมพูชาค่ะเมื่อวานดูเรื่องของอนาคตเศรษฐกิจที่นั่นนะคะอนาคตที่อาจจะมีการเปิดพรมแดนในช่วงของการเปิดประชาคมอาเซียน AEC อนาคตของนักธุรกิจไทยก็สดใสมากๆถ้าเกิดจะไปลงทุนที่นั่นแต่วันนี้ลุงแจ่มนะคะพาไปดูคนไทยที่เขาต้องไปจำคุกที่นั่นนะคะในคุกเสียมราชลุงแจ่มพาไปพูดคุยกับผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชนคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนนะคะคุณเกษรินทร์เตียวสกุลไปดูเรื่องราวนะคะของครอบครัวหนึ่งนะคะที่เขาจากหมู่บ้านน้ำอุ่นชายแดนไทยกัมพูชานะคะที่เดินทางมาเสียมเรียบนะคะเพื่อมาเยี่ยมสามีและพ่อที่ถูกจำคุกนานนับปีในที่นั่นในประเทศกัมพูชาค่ะ
ค่ะดิฉันเกษรินทร์เตียวสกุลนะคะเป็นผู้อำนวยการกลุ่มงานตรวจสอบการละเมิดสิทธิมนุษยชน1ครับสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติโดยหน้าที่หลักจะทำหน้าที่เป็นเลขานุการคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองวันนี้เดินทางมาที่กัมพูชาเลยค่ะเนื่องจากว่าเมื่อประมาณ2ปีครึ่งที่ผ่านมานะคะประมาณ2ปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยได้เกิดเหตุนะคะคนไทย2คนซึ่งเป็นชาวไร่เป็นคนที่เข้าไปหาของป่าซึ่งก็เป็นคนที่จนที่สุดในหมู่บ้านแล้วนะเขาจะเข้าไปหาของป่าครั้งละประมาณอาทิตย์2อาทิตย์แล้วก็จะกลับมาบ้านทีนี้ในช่วงที่เกิดเหตุการณ์ความไม่สงบในบริเวณชายแดนช่วงที่มีกรณีพิพาท 4.6 ตารางกิโลเมตรนะฮะเขาพระวิหารบริเวณเขาพระวิหารเรื่องบริเวณเขาพระวิหารครับผู้ชาย2คนนี้นะคะจะอยู่หมู่บ้านที่น้ำขุ่นนะก็ได้เข้าไปในไร่ไปหาของป่าแถวช่องอันมาแล้วก็พลัดหลงเข้าไปเนื่องจากว่ามีอาวุธปืนนะฮะแล้วก็มีกระสุนที่ทำเองจำนวนหนึ่งปกติถ้าเกิดกรณีหลงป่าแบบนี้รุ่งขึ้นอีกวันนึงทางการกัมพูชาฝ่ายทหารก็จะส่งตัวกลับมาแต่เนื่องจากกรณีตอนนั้นเกิดเหตุการณ์มีข้อพิพาทกันนะคะเขาก็เลยถูกเอาตัวมาที่จังหวัดพระวิหารนะคะแล้วก็ติดคุกอยู่ที่นั่นแล้วหลังจากนั้นก็คดีก็อุทธรณ์มาที่พนมเปญแล้วก็มารับโทษที่เสมราชนะคะทีนี้ตัวดิฉันเองไปลงพื้นที่บริเวณนั้นนะคะภรรยาเขาไม่ได้ร้องเรียนต่อเรานะคะเราไปลงพื้นที่บริเวณนั้นไปคุยกับชาวบ้านไปเลยก็ไปพบเหตุอันนี้จากภรรยาของเขานะคะแล้วก็จุดที่สะเทือนใจแล้วก็คิดว่าจะต้องช่วยเขาเนื่องจากว่าภรรยาของเขากับลูกเนี่ยนะคะได้พยายามเดินทางมาร้องเรียนหน่วยงานของรัฐในกรุงเทพนะคะไปที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติไปกระทรวงการต่างประเทศไปกระทรวงยุติธรรมอะไรต่ออะไรนะคะก็ไปยื่นหนังสือร้องเรียนแต่ก็ไม่มีความคืบหน้าใดๆก็เลยรับตัวเขา2คนนะคะแม่ลูกผู้นี้นะคะเข้ามาแล้วก็ตรวจสอบโดยคณะอนุกรรมการด้านสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมืองก็เชิญทางกระทรวงต่างประเทศนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยมาหารือกันว่าจะช่วยเหลือประการใดดีนะคะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยตัวในทองแดงยะลาเนี่ยนะคะแกก็พยายามมากที่จะติดต่อกับครอบครัวแกก็มีหนังสือร้องเรียนไปที่กาชาดของกัมพูชาทางกาชาดก็มีหนังสือมาที่กาชาดไทยของเรานะคะพูดถึงประเด็นสุขภาพพูดถึงประเด็นความยากลำบากแล้วก็อยากจะเจอกับลูกเมียนะคะเราก็เลยขอความช่วยเหลือไปจากทางผอ.สุวรรณนะคะครับแล้วก็ได้มาได้เดินทางในวันนี้ก็มาคุณทองแดงยะลาใช่ไหมอายุเท่าไหร่นะตอนนี้น่าจะไม่เกิน50นะครับแล้วอีกคนนึงในพิษอ่อนนาสองคนมาพร้อมกันสองคนเข้าไปพร้อมกันแล้วโดนจับพร้อมกันเลยค่ะเป็นเพื่อถ้าสถานการณ์ไม่มีปัญหาก็น่าจะไม่มีอะไรก็จะเดินทางกลับเพราะว่าต้องทำมาหากินแบบนั้นแหละที่เพราะว่าอยู่ชายแดนถูกไหมฮะครับล่าสุดเนี่ยที่เข้าไปในพื้นที่เนี่ยเราก็พบว่าเหตุแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมีผู้หญิงอะไรเข้าไปหาเห็ดตั้งแต่กลางคืนใช่ไหมฮะก็หลงป่าทางนู้นจับไปก็เอามาคืนเช้าก็มาถามหาแล้วก็เอาตัวคืนพอดีภรรยาเดินมาชื่ออะไรนะฮะภรรยาภรรยาลูกสาวชื่อทิพวรรณนะคะภรรยาทิพวรรณเหรอฮะคุณอะไรครับชื่ออะไรครับแนะนำคุณมาลัยครับวันนี้อยู่ที่เสียมเรียบใช่ไหมฮะเสียมเรียบครับเมื่อสักครู่นี้ได้เข้าไปในเรือนจำได้พบคุณทองแดงชื่ออะไรครับชื่อทองแดงยะลาตัวเองฮะชื่ออะไรครับมาลัยยะลามาลัยยะลาเมื่อสักครู่นี้เข้าไปพบคุณทองแดงที่อยู่ในคุกเป็นไงบ้างครับดีใจฮะไม่ได้เจอกันมานานหรือยังปีกว่าปีกว่าแล้วอ๋อแล้วเห็นบอกว่าเดินทางมาเพื่อที่จะร้องเรียนหน่วยงานต่างๆมากมายเลยอยากจะขอพบวันนี้ได้พบแล้วครับเป็นรู้สึกไงบ้างครับ